ช่วงหน้าหนึ่งเอนเตอร์เทนเมนต์ซิงเกิลมัมบิมวรานิชโหมงานหนักหาเงินเลี้ยงลูกชายเรียกได้ว่าเป็นซิงเกิลมัมคนเก่งเลยล่ะค่ะสำหรับคุณบิมวรานิชที่ล่าสุดผู้บริหารคนเก่งฉกตัวไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ดังแอร์เลสผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสวยงานนี้คุณบิมจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากคุณบิมวรานิชกันเลยดีกว่าจ้าค่ะวันนี้ก็มาในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของผลิตภัณฑ์แอร์เลสค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่ของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็ต้องดูแลลูกกันไปทำงานค่ะดูแลลูกแล้วต้องมีเวลาดูแลตัวเองด้วยใช่ค่ะเพราะว่าถือว่าก็เป็นคนโสดนะจ๊ะจะปล่อยตัวเองให้แบบเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกเหนื่อยแล้วแบบโทมก็ไม่ได้ก็ต้องสวยอยู่ป้องกันที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยต้องใช้เวลาและทุ่มเทในการเลี้ยงมากดูแลตัวเองได้เป็นคนดียังไงบ้างครับผมช่วยอะไรบ้างต้องบอกเลยว่าการที่เรามีลูกเล็กเป็นคุณแม่ลูกอ่อนเนี่ยนะคะการที่เราจะแบบว่าเอ้ยประทินผิวหรือว่าจะไปสถานเสริมความงามเป็นเรื่องที่ลืมไปได้เลยเอาไปว่าแค่อาบน้ำเนี่ยต้องวิ่งนะคะในการทาครีมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเลือกอะไรที่มันเป็นตัวเดียวจบค่ะอย่างตัวนี้ก็เป็นโอเวอร์ไนท์มาสก็คือทาปุ๊บกลางคืนเช้ามาก็มีกันแดดที่เป็นนูเจลนะคะซึ่งจบไม่ต้องเสียเวลามากแต่ว่าดูแลผิวพรรณได้อย่างครอบคลุมจริงเป็นมาสก์แล้วไม่ต้องล้างออกค่ะแล้วก็คือทิ้งไว้เลยแล้วก็เช้ามาก็มันก็จะดูแลผิวตอนกลางคืนให้กับเราค่ะก็ฝากผลิตภัณฑ์แบรนด์ Airace ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่บิมบอกเลยว่ามันเทียบเท่าคอปเตอร์แบรนด์แต่ในราคาที่ย่อมเยาค่ะแล้วเราสามารถจับต้องได้ง่ายด้วยคนก็ยังยึดติดอยู่เพราะคอปเตอร์แบรนด์ต้องดีกว่าใช่แต่ต้องบอกเลยว่าสมัยนี้นะคะอย่าไปยึดติดกับเคาน์เตอร์แบรนด์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ Ares นะคะนำสารสกัดที่นำเข้ามาซึ่งเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยแต่ว่านำมาทำให้คนไทยสาวๆทุกคนเนี่ยสามารถจับต้องได้มีผิวพรรณที่ดีได้ด้วยเทคโนโลยีที่เทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์เลยพูดถึงการเป็นแม่เลี้ยงหน่อยเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหนื่อยไหมตอนนี้ลูกขบครึ่งค่ะน้องโซก็ได้เรียกว่าเป็นอยู่ในวัยที่เหนื่อยมากเพราะว่าเวลาวางปั๊บล็อกฟรีทันทีค่ะวิ่งทั่วเลยเหมือนกำลังอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ใช่ค่ะคือเขาก็จะแบบเป็นมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นอยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้อยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้คือเอาไว้ทำอะไรเขาก็จะแบบเหมือนทดลองเองทุกอย่างอะค่ะแล้วก็พูดเก่งคือตอนนี้เขายังได้เป็นคำๆอยู่นะคะแต่ว่าเขาจะมีภาษาเขาซึ่งบางทีก็จะแบบว่าอยู่ดีก็ตะโกนเสียงดังมาหรือบางทีเขาก็จะไปเล่นแบบมีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบว่าเอ๊ะมันสนุกตรงไหนลูกแม่ไม่เข้าใจแต่ว่าเราก็ต้องสนุกกับเขาให้ได้อย่างเงี้ยค่ะถามว่าเลี้ยงยากไหมพออะไรที่เราไม่เคยทำอะค่ะมันก็อาจจะแบบตอนแรกๆอะค่ะมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเลี้ยงเด็กคนนึงมันต้องยังไงบ้างแต่ว่าด้วยความที่ผู้หญิงเรามีสัญชาตญาณความเป็นแม่นะคะเราก็สามารถที่จะปรับตัวได้จริงแล้วเนี่ยมีว่าคนเป็นแม่ไม่ได้เกิดมาแล้วแบบเก่งอย่างเดียวเราก็ต้องมีการลองผิดลองถูกอะค่ะแต่ด้วยความที่เรามีความรักลูกมากๆเลยอะเราก็จะสามารถที่จะทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเราทําในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทําได้เราก็สามารถทําได้เราสามารถที่จะปั๊มนมไปด้วยขับรถไปด้วยทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้นะคะสามารถที่จะนอนวันหนึ่ง2ชั่วโมงก็เคยทำมาแล้วขออนุญาตค่ะเหนื่อยไหมเพราะมันเหมือนเราต้องทุ่มแรงไป2เท่าเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าเหมือนเราทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ในคนเดียวกันคือต้องทำงานด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยค่ะเหนื่อยแบบเหนื่อยสุดๆแต่ว่าถามว่าเคยท้อไหมไม่เคยท้อเพราะว่าเรามีกำลังใจแล้วก็มีแบบเนี่ยลูกเราเวลาที่เราเหนื่อยเราท้อเนี่ยเรามองหน้าลูกรู้สึกว่าโอ๊ยทำได้เราฮึดเรามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับถูกอุปสรรคได้อีกฝ่ายนึงค่ะได้มาเจอบ้างอะไรบ้างตอนนี้ต้องบอกเลยว่าก็ชัดเจนว่าบิมเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นซิงเกิลมามค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบิมก็จะทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ในส่วนของคุณพ่อน้องเนี่ยก็ถือว่าเราก็แยกย้ายกันไปมีชีวิตของตัวเองอะค่ะเขาก็ไม่ติดต่อมาว่าอยากจะเจอก็ติดต่ออะค่ะแต่ว่าทางนี้ที่นั้นมันอยู่ที่ตัวบิมเองมากกว่าว่าบิมชัดเจนว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวลูกน้องโซเองอะค่ะที่เขารอให้เขา
โตพอที่จะเข้าใจค่ะว่าเออนี่คือพ่อตอนนี้เขาก็เรียกแม่เรียกยายไฮเรียกนาคือตอนนี้ชีวิตเขาคือมีแม่มียายมีนาแล้วก็มีแบบว่าเพื่อนๆคุณน้าคุณลุงคุณป้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอวันนึงที่เขารู้จักว่าเอ้ยพ่อคือใครถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะทำความรู้จักหรือว่าต้องการที่จะเจออย่างเงี้ยค่ะไม่กีดกันไม่แบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่ส่วนที่เราจะต้องไปห้ามเขาพูดว่าแฮปปี้กับการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมากค่ะแฮปปี้ที่สุดเลยโอเคขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ